ในชีวิตหนึ่งเราได้มีส่วนในการร่วมสร้างคารวาวัตถุเป็นที่บูชาเป็นศูนย์รวมใจของมนุษย์และเทวดาคือพระมหาธัมมกายเจดีย์พระเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เมื่อสร้างเสร็จแล้วเราจะเก็บบุญต่อในการบูชาพระเจดีย์จุดประทีปบ้างกวาดลานเจดีย์บ้างแต่บุญนี้เป็นบุญพิเศษคือการจัดดอกไม้ซึ่งมีชื่ออันเป็นมงคลว่ารัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ตลอดทุกวันตลอดปีและก็ตลอดไปถ้าท่านใดได้มาเยี่ยมเทศน์รอบมหาธรรมกายเจดีย์ตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เป็นต้นมาเราจะเห็นดอกทรับบานชื่นเรียงรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์มีสีสันที่งดงามดอกไม้นี้นำมาบูชามีประมาณ 20,000 กระถางจำนวนดอกไม้ก็ประมาณ 150,000 ดอกถึง 1 ล้านดอกเนื่องจากดอกไม้แต่ละประเภทเขาจะมีช่วงเวลาในการบานแตกต่างกันจึงเป็นเหตุที่มาว่าต้องมีดอกไม้หลากหลายพันหลากหลายประเภทก็จะมีดอกไม้เหล่านี้หมุนเวียนกันมาจะอยู่บูชาพระเจดีย์ระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ถึง3เดือนนะแล้วแต่ประเภทของดอกไม้บุญนี้เป็นบุญพิเศษที่อยากให้พวกเรามีส่วนในบุญนี้ทุกวันเพราะว่าดอกไม้เนี่ยเขาบานตลอด24ชั่วโมงซึ่งการบูชาด้วยดอกไม้กับพระรัตนตรัยมีอานิสงส์ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าอานิสงส์ที่เกิดขึ้นทันทีก็คือสาธุชนที่มาเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์มีมาทุกวันเห็นดอกไม้รายรอบมหาธรรมกายเจดีย์ขณะเดินไปสวดมนต์ไปยังจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยยิ่งเห็นดอกไม้ที่เรามีส่วนบุญในการบูชาด้วยความสดชื่นเบิกบานยิ่งเกิดขึ้นในใจก็จะทำให้ใจเนี่ยเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายหยุดนิ่งได้ง่ายในพระไตรปิฎกมีบันทึกเอาไว้ว่าคราวหนึ่งหญิงยากจนเข็นใจคิดจะบูชาพระสถูปเจดีย์ก็เด็ดดอกบวบขมกลับมาปรารถนาที่จะมาบูชาพระเจดีย์ระหว่างทางไม่ได้ระวังตัวโดนแม่โคปิดจนเสียชีวิตด้วยอานิสงส์ที่ใจจะไปบูชาพระเจดีย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสก็เลยมาเกิดในวิมานนี้ที่มีสมบัติเป็นสีเหลืองทองเกิดขึ้นด้วยอำนาจบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วบุญแต่ละประเภทนอกจากจะถึงที่สุดของการบรรลุธรรมแล้วเนี่ยอานิสงส์ระหว่างเวียนว่ายตายเกิดก็จะแตกต่างกันไปเช่นถวายดวงประทีปชื่อว่าให้จักษุก็จะมีดวงตาสดใสไม่มีโรคภัยเกี่ยวกับดวงตาถวายดอกไม้อันนี้ชื่อว่าได้ให้รูปสมบัติฝ่ายชายก็ลักษณะมหาปุรุษสง่างามฝ่ายหญิงก็คือได้ลักษณะเบญจกัลยาณีลักษณะอันงดงามของหญิง5ประการประกอบด้วย1ผมงามเหมือนชายผ้าที่ทิ้งลงนะ2ริมฝีปากงามเหมือนลูกตำลึงสุก3คือฟันงามฟันขาวเหมือนสังที่ขัดสีผิวงามขาวเหมือนดอกกัญญาและประการที่5วัยงามรูปร่างก็จะงดงามตลอดนางวิสาขาเดินกับลูกหลานเนี่ยแยกไม่ออกนะว่าคนไหนนางวิสาขาลักษณะเบญจกัลยาณีเนี่ยก็เป็นบุญเฉพาะของการถวายดอกไม้นะบุญนี้เป็นบุญพิเศษคือการจัดดอกไม้รัตนบุพภาบูชามหาธรรมกายเจดีย์ไม่อยากให้ทุกท่านตกบุญมีความพร้อมแค่ไหนเราก็เป็นกำลังของเราเห็นเจดีย์ทุกครั้งนึกถึงบุญทุกครั้งยิ่งเห็นบุญที่เราบูชาพระเจดีย์ด้วยรัตนบุพภาก็จะทำให้ปลื้มใจถึงบุญที่เราไม่เคยขาดในทุกๆบุญนะถ้าใครได้ร่วมบุญนี้นะขออธิษฐานว่าใครก็ตามได้ไม่เห็นดอกไม้รัตนบุพภาบูชามหาธรรมกายเจดีย์เห็นแล้วก็ขอให้สดชื่นแจ่มใสเบิกบานบรรลุธรรมได้ง่ายนะขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าทุกท่านนะสาธุ